รอเดี๋ยวฉันไปด้วยคุณลำพรจะไปไหนล่ะครับฉันจะไปธุระแถวมหาวิทยาลัยเธอก็เลยว่าจะไปส่งแล้วขากลับก็เลยว่าจะรอรับกลับพร้อมกันเลยไม่เป็นไรหรอกนะครับพอดีผมมีนัดเจอเพื่อนที่หอเพื่อนนะครับเดี๋ยวฉันไปส่งเธอที่หอพักเพื่อนก็ได้อย่าดีกว่านะครับมันคนละทางกับทางที่คุณจะไปทำธุระเลยเดี๋ยวผมไปเองดีกว่าเอางี้ถ้าเผื่อเธอสอบเสร็จก็โทรหาฉันฉันจะไปรอรับคุณลำพรไม่ต้องรอรับผมหรอกนะครับผมมีนัดกับเพื่อนครับนัดอะไรกันน่ะคุณลำพรครับผมรู้นะครับว่าคุณลำพรเป็นห่วงผมแต่ผมขอเวลาส่วนตัวหน่อยได้ไหมครับเอาเป็นว่าถ้าเธอเปลี่ยนใจฉันไปรับก็โทรมาละกันครับผมไปก่อนนะครับพี่ฉันมาช้ารถติดอ่ะไม่เป็นไรแล้วนี่กินอะไรไปยังเนี่ยยังอ่ะเอาหรองั้นเดี๋ยวแกกินก่อนก็ได้เดี๋ยวฉันกับไอทีมไปที่ซุ้มรอติวก่อนโอเคแล้วแกมาใครอ่ะอ๋ออันนี้จ้อยน้องชายของคุณพกายแก้วอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วคุณพกายแก้วคือใครหรอเป็นพี่สาวของไงครับแล้วพี่สองคนชื่ออะไรล่ะครับอันนี้วาดอันนี้ทับทิมเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเคียร์ค่ะยินดีที่รู้จักนะครับค่ะสวัสดีค่ะแล้วจ้อยมาทำอะไรที่นี่อะคะก็มาดูเคียร์นะครับได้ยินว่ามหาลัยนี้หนุ่มๆเยอะคำตอบสร้างภาพจังเลยนะตอนแรกไม่ได้บอกแบบนี้นี่เห็นว่าจะมาส่งสาวไม่ใช่หรอก็อยู่ต่อหน้าเพื่อนน่ะก็สร้างภาพหน่อยดิจ้าถ้างั้นเดี๋ยวฉันกินอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวตามไปที่ซุ้มแล้วกันเนาะโอเคจ้าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะรีบมาโอเครีบมานะวาดเคลียร์ไม่ได้โคพี่โอภาสหรอก็ไม่รู้เหมือนกันอะเคลียร์เนี่ยก็ร้ายนะเห็นเงียบๆหงิมๆแบบเนี้ยฟาดเลี่ยมเหมือนกันนะทั้งพี่ชาพี่หมอแล้วก็ผู้ใหม่นี่แกจริงๆแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรแล้วทำไมแกพี่ชาสอบเป็นไงบ้างครับยังไม่ได้สอบเลยค่ะกำลังจะสอบชั่วโมงถัดไปใช่ค่ะพี่ชามากินข้าวเหรอคะคือพี่มีนัดติวสอบกับเพื่อนที่ร้านน้ำมาจ้ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปก่อนนะค่ะค่ะไอทิมแกเอาอีกแล้วนะเนี่ยพี่ชาจะได้ยินที่แกพูดหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ยินหรอกถ้าได้ยินเนี่ยก็คงโวยวายไปแล้วแหละไปแล้วรีบไปจองซุ้มหาที่นั่งดีกว่าสวัสดีครับคุณลำพรสอบเสร็จแล้วครับคุณลำพรติดต่ออาชาไม่ได้เหรอครับอ๋อพอดีปิดเครื่องอะครับเข้าห้องสอบ
มันคงลืมเปิดมั้งครับเอางี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมตามหาอาชาให้แล้วเดี๋ยวให้มันรีบโทรกลับหาคุณลำพรนะครับครับสวัสดีครับเฮ้ยมึงเห็นได้ช้าป่าวะเห็นมันรีบส่งข้อสอบแล้วก็ออกไปเลยว่ะไปละไปละมันไหนของมันวะใช่เบื่อไหมไม่เบื่อสาวๆในมหาลัยเคลียร์เนี่ยน่ารักทั้งนั้นเลยนี่เลิกดูได้แล้วหิวยังไม่หิวอ่ะแล้วนี่สอบเสร็จแล้วเหรออือฮึสอบวิชาสุดท้ายเสร็จแล้วหมายความว่าปิดเทอมแล้วเจ๊ปิดแล้วงั้นเราไปที่ซุ้มคณะเคลียร์กันจ้ะเมื่อกี้พี่แก้วโทรมาบอกว่าคุณสดมกำลังมารับพวกเราเหรอคุณสดมจะพาเคลียร์ไปเลี้ยงปิดสอบไปเคลียร์พี่ชาพี่มีเรื่องจะคุยด้วยแต่เคลียร์ไม่มีอะไรจะคุยกับพี่ค่ะป่ะจอยเคลียร์อย่างนี้ไม่โอเควะกูจะคุยกับเคลียร์มันไม่เกี่ยวกับมือมึงยุ่งอะไรด้วยวะเรื่องของเคลียร์ก็คือเรื่องของเราไปเถอะเคลียร์ออกจากบ้านกับโอภาสแล้วตอนนี้โอภาสอยู่ไหนพี่ชาจะไม่จบใช่ไหมคะเคลียร์จะไปไหนมันก็เรื่องของเคลียร์ไม่เกี่ยวกับพี่เลิกยุ่งกับเคลียร์สักทีเถอะค่ะได้ยินไหมคะเกี่ยวสิเคลียร์ก็รู้ว่ามันเกี่ยวกับพี่ทีกับพี่อะเคลียร์ดูถูกแล้วดูเคลียร์ทำตอนนี้ดิออกจากบ้านมากับผู้ชายอีกคนแล้วก็มาอยู่กับผู้ชายอีกคนถ้าเกิดเคลียร์เป็นผู้หญิงแบบนี้เคลียร์ก็ไม่ต้องหนีพี่ไปอยู่ที่อื่นหรอกยอมพี่ตั้งแต่อยู่ในบ้านคุณลำพรมันก็ไม่ต่างกันหรอกเคลียร์ตัวเองคิดต่ำก็อย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะคิดต่ำเหมือนตัวเองที่พี่ชาขายตัวแรกมันน่าอายไม่พอใช่ไหมคะที่พี่ต่ำเนี่ยก็เพราะพี่รักเคลียร์ไงเคลียร์ได้ยินไหมพี่รักเคลียร์ปล่อยค่ะเคลียร์ปล่อยเคลียร์เฮ้ยเคลียร์ปล่อยเคลียร์ด้วยมึงยุ่งไหนเฮ้ยพี่ชาไปหยุดนะอย่าตีกันพี่ชาไ
กับคืนดิไม่ปล่อยนะนี่ไปนี่แกเป็นบ้าอะไรฮะมาต่อยน้องชายแฟนฉันอ่ะไอ้นั่นเป็นน้องชายแฟนคุณเหรอใช่แล้วฉันขอเตือนแกเป็นครั้งสุดท้ายนะเลิกยุ่งกับเคลียร์เคลียร์อยู่ในการดูแลของฉันเดี๋ยวถ้าแกคิดว่าจะทำอะไรยามกับคนในครอบครัวฉันแล้วก็ฉันเอาแกตายแน่เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคุณผมจะคุยกับเคลียร์มึงพอเถอะช้านี่มึงไม่ต้องมายุ่งเฮ้ยถ้าไม่เลิกยุ่งกับเคลียร์แล้วก็มึงเจอลูกปืนกูแน่พอเถอะค่ะคุณสะดมมึงไม่เข้าใจหรือไงว่าเคลียร์เขาเกลียดมึงอะฮะเคลียร์อยู่กับมึงแล้วชีวิตของเขามีแต่ความชิบหายมึงกลับไปหาเมียแก่ของมึงไปให้ผมไม่เจอเคลียร์เถอะนะครับผมอยากจะรู้ความจริงว่าเคลียร์ไม่ได้คบกับไอ้โอภาสอะเคลียร์จะคบกับใครหรือไม่คบกับใครมันเป็นเรื่องของเคลียร์ไม่ใช่เรื่องของมึงเรื่องของเคลียร์คือเรื่องของผมผมรักเคลียร์ตั้งแต่เคลียร์ออกจากบ้านเนี่ยผมก็น่าจะเป็นบ้าให้ผมไม่เจอเคลียร์เถอะนะครับเจอแล้วมีประโยชน์อะไรวะในเมื่อมึงยังเป็นผัวของลำพอนให้ผมได้คุยกับเคลียร์เถอะนะครับผมขอร้องถ้ามึงอยากเจอเคลียร์มึงไปจัดการชีวิตของตัวเองและวันที่ชีวิตของมึงไม่มีลำพอนวันนั้นกูจะให้มึงเจอเคลียร์ไม่ค่ะคุณสะดมก็บอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะเคลียร์เรื่องมันแล้วไปแล้วไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอกไม่ต้องคิดมากนะขอบคุณนะคะนี่ไปอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนเถอะเหนื่อยไปทั้งวันแล้วนะเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับนี่แล้วทายาด้วยล่ะคุณไม่น่าพูดกับอาชาแบบนั้นเลยนะคะพูดอะไรครับก็คุณสั่งให้อาชาทิ้งคุณลำพรก่อนแล้วค่อยกลับมาหาเคลียร์แก้วขอร้องแล้วค่ะคุณกับคุณลำพรจะทะเลาะกันยังไงก็ขอให้เป็นเรื่องของคุณสองคนได้ไหมคะอย่าเอาชีวิตของเคลียร์ไปเป็นเครื่องมือสร้างความสะใจให้กับคุณเลยค่ะผมไม่ใช่ลำพรนะครับคุณแก้วผมไม่เคยเห็นเคลียร์เป็นสัตว์เลี้ยงที่คิดจะรักก็รักพอไม่ต้องการก็ไล่เคลียร์เนี่ยเหมือนลูกผมผมกำลังปกป้องเคลียร์และที่ผมพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าผมรู้ว่าผู้ชายที่เห็นแก่ตัวอย่างอาชาไม่มีวันทิ้งบ่อเงินบ่อทองอย่างลำพรมาหาเคลียร์มึงอยู่หอปะวะคือว่ากูจะเข้าไปยืมคอมมึงหน่อยอะเอาไว้พิมพ์สมัครงานอะอ
คุณลำพรชากลับมาแล้วเหรอสอบเป็นยังไงบ้างทำได้ไหมทำได้ครับเหนื่อยไหมหิวหรือยังไม่หิวแล้วครับดีเลยถ้ายังไม่หิวฉันมีอะไรจะให้เธอดูอะไรเหรอครับโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ไงมือถือเครื่องเก่าของผมยังใช้ได้อยู่เลยนะครับคุณซื้อให้ผมทำไมอ่ะก็เครื่องเก่ามันเยินแล้วอ่ะมาเอาโทรศัพท์เธอมาเดี๋ยวฉันเปลี่ยนซิมฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเองก็ได้ครับมีความลับอะไรที่ฉันรู้ไม่ได้งั้นเหรอไม่มีความลับกับคุณลำพรหรอกนะดีมากคนอยู่ด้วยกันก็ต้องไม่มีความลับต่อกันถ้าไม่อย่างนั้นก็อยู่กันไม่ได้ป่ะก็ไปอาบน้ำเถอะจะได้ลงไปกินข้าวกันชีวิตของตัวเองและวันที่ชีวิตของมึงไม่มีลำพอดวันนั้นหัวใจมึงเจอเคลียร์นี่แกเป็นบ้าอะไรฮะมาต่อยน้องชายแฟนฉันอ่ะไอ้นั่นเป็นน้องชายแฟนคุณเหรอใช่แล้วฉันขอเตือนแกเป็นครั้งสุดท้ายนะเลิกยุ่งกับเคลียร์เคลียร์อยู่ในการดูแลของฉันหรือถ้าแกคิดว่าจะทำอะไรยามกับคนในครอบครัวฉันแล้วก็ฉันเอาแกตายเนี่ยคิดถึงเรื่องอาชาอยู่เหรอหนูแค่ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนเพราะหนูอีกอะค่ะอย่าคิดอย่างนั้นสิเคลียร์เธอไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนคนอื่นต่างหากที่เข้ามาในชีวิตเธอและทำให้เธอเดือดร้อนหนูขอโทษคุณสะดมนะคะฉันบอกเธอแล้วไงว่าไม่ต้องขอโทษแล้วก็อย่าไปกังวลเรื่องของอาชาอีกฉันซัดมันไปขนาดนั้นน่ะมันคงไม่กล้ามายุ่งกับเธออีกคุณคิดแบบนั้นเหรอชาจะไปไหนอ่ะคือผมจะเอาหนังสือที่ยืมมาครับไปคืนเพื่อนถ้างั้นก็รีบไปรีบกลับนะ
วันนี้ฉันจะพาเธอไปดูงานที่อพาร์ตเมนต์ใหม่ไหนๆเธอจะเรียนจบแล้วจะได้ช่วยฉันทำงานสองคนผัวเมียช่วยทำงานดีกว่าทำคนเดียวเยอะนะงั้นผมว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังดีกว่านะครับผมขอตัวไปก่อนเดี๋ยวครับเอามือถือเครื่องใหม่ไปหรือยังคือผมเอามาแล้วครับนี่ครับไปเถอะถ้างั้นก็รีบไปรีบกลับนะฉันรออยู่งั้นผมไปก่อนนะครับไปร้านเนี่ยครับ